สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ก็คือพอดีวันนี้เอ๋ก็ยุ่งๆแต่ว่าคือเราอยากจะทําคลิปทุกวันอยากจะทําคลิปทุกวันคลิปอะไรก็ได้ทีเนี้ยคือเราอยากจะทําคลิปที่มันตอบโจทย์ช่วงเนี้ยที่ว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนเป็นสงครามมันเป็นสงครามข่าวลือมันมีข่าวแปลกๆออกมาเยอะข่าวไม่ดีเกี่ยวกับวัคซีนข่าวลือเรื่องนั้นข่าวลือเรื่องนั้นข่าวลือเรื่องนู้นข่าวลือเรื่องนี้ข่าวลือเรื่องลุงพลข่าวลือเรื่องหนึ่งจักรวาลข่าวลือนั่นข่าวลือนู่นข่าวลือนี้ข่าวลืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยคลิปนี้นะคะเราจะมาทําในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ฉันได้ยินมาสิ่งที่ฉันได้ยินมาเนี่ยเรื่องจริงเปล่าวะข่าวลือข่าวลือที่อ่านเจอข่าวลือที่อ่านเจอแบบสงสัยมานานแล้วว่าเรื่องลุงพลฆ่าน้องชมพู่นี่จริงไหมเรื่องคุณหนึ่งจักรวาลจริงไหมเรื่องข่าวลือเรื่องวัคซีนข่าวลือเรื่องอีลูมินาติแล้วก็ข่าวลือเรื่องขบวนการอะไรก็ไม่รู้นะขบวนการกีฬาสีเหลืองเหลืองแดงแดงขบวนการอะไรอ่ะจะลดประชากรโลกขบวนการอะไรอย่างเงี้ยให้คลิปนี้นะคะเอ๋ให้แปดมีหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงแปดเลือกกี่เลขก็ได้เช่นกูอยากรู้ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเก๋ป่ะมึงเป็นเก๋ป่ะมันเป็นเก๋ป่ะมีคนเขาลือกันมาผู้ชายคนนี้มันเป็นเก๋หรือข่าวลือเรื่องเนี่ยเฮ้ยวัคซีนแม่งอันตรายเว้ยจริงไหม yes or no yes or no วันนี้เราจะใช้เป็นไพ่ทาโร่ในการเปิดโอเคนะคะก็เอจะนับ1ถึง10นะคะให้ท่านอธิษฐานจิตเช่นฉันอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกย์ไหมเลือกเบอร์1ฉันอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้มันมีเมียมันซุกลูกซุกเมียไว้ที่บ้านนอกหรือเปล่าเลือก2ฉันอยากรู้ว่าข่าวลือเหลืองลุงพลจริงไหมจริงเลือก3อะไรแบบนี้เลือกกี่เบอร์ก็ได้ค่ะไม่รับประกันไม่รับประกันความแม่นถ้าเลือกเยอะเกินไม่รับประกันความแม่นถ้าเลือกเยอะเกินเพราะว่าตามหลักการดูดวงอ่ะมันต้องมีหลายๆตัวเลือกแล้วต้องเลือกแค่อันเดียวอันนี้ก็คือดูได้อ่ะอยากรู้เรื่องผู้ชายอ่ะเลือกเบอร์5อยากรู้เรื่องเจ้านายเป็นเกย์จริงเปล่าอ่ะเลือกเบอร์7อยากรู้ว่าแฟนนอกใจจริงไหมเลือกเบอร์8วันนี้จะมีทั้งหมด88ตัวเลขเนี่ยแหละเสื้อเปียกเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะรีบทําคลิปเนี้ยให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ําเหงื่อเป็นคนเหงื่อออกเยอะโอเคนะคะเอ๋จะเริ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรามาเริ่มที่ทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะใช้ทั้งหมด7ใบนะคะ1 2 3 4 5
6สิ่งที่เขาลือกันมานั้นสิ่งที่เขาลือกันมานั้นมันมีส่วนที่ถูกต้องแบบ100%เลยนะเพราะว่าใบแรกอ่ะมันเต็ม10เลยอ่ะเนี่ยเหมือนเต็ม10เลยอ่ะก็เหมือน 100% สิ่งที่เขาพูดน่ะมันมีบางส่วนนะมันเป็นเรื่องจริงแบบ 100% เป็นเรื่องจริงแบบ 100% เลยแล้วคนที่เขาพูดเนี่ยนะมันเกิดจากความคับแค้นใจเนี่ยเป็นรูปผู้ชายลบแพ้กลับมาน้ำตานองหน้าร้องไห้ไม่ได้เพราะเป็นนักลบแต่เก็บความขุ่นเคืองไว้ในใจคนที่เขาปล่อยข่าวลือเนี่ยเขาก็เจตนาคนที่เขาปล่อยข่าวลือเขาก็เจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีเหมือนคุณแบบจะถามว่าที่ไอ้คนนี้มันเป็นเก๋เปล่าวะก็คืออาจจะจริงแต่ก็บางส่วนมันก็ไม่จริงแล้วก็ส่วนที่คนน่ะคิดไปเองก็มีจริงๆไพ่ชุดนี้เนี่ยขึ้นน่ากลัวนะเพราะว่ามันมีทั้งราชาดาบราชินีดาบมีทั้งราชาดาบราชินีดาบก็หมายถึงศัตรูที่น่ากลัวเพศชายศัตรูที่น่ากลัวเพศหญิงคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านเหมือนเมียหลวงเมียน้อยเขาทะเลาะ กันหรือเป็นปัญหาที่ว่าคนเขาฟ้องร้องมีคดีกันหรือเป็นปัญหาที่เขาทะเลาะขัดแย้งผลประโยชน์กันอยู่เป็นเรื่องของความเกลียดความแค้นเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทต้องการทำลายคู่แข่งนะแล้วก็อันนี้ก็คือคิดไปเองอันเนี้ยเนี่ยคิดไปเอง7ถ้วยเนี่ยวาดวิมานในอวกาศแบบคิดไปเองแต่ว่าคุณน่ะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคุณน่ะก็เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงคุณเป็นคนจิตใจดีค่ะแต่คุณก็เป็นคนอารมณ์ขึ้นลงบางครั้งอ่ะคุณก็เป็นร้อนบางครั้งคุณก็เป็นฤดูใบไม้ผลิบางครั้งคุณก็หนาวเหน็บอ่ะคือคุณเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงบางทีคุณเชื่อถ้าวันไหนคุณอารมณ์ไม่ดีมีคนมานินทาชาวบ้านให้คุณฟังอ่ะคุณก็ไม่อยากจะคุยด้วยแต่ถ้าวันไหนคุณอารมณ์ดีๆมีคนเล่าเรื่องชาวบ้านให้คุณฟังอ่ะคุณก็นึกสนุกก็ก็ร่วมนินทากับเขาไปด้วยคำแนะนำนะก็คือว่าอันเนี้ยเป็นไพ่คนที่อันเนี้ยเหมือนโน้ตอุดมแต้พานิชอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นไพ่ของคนที่จิตใจดีตลกสนุกสนานเป็นคนจิตใจดีตลกสนุกสนานรักสัตว์เป็นคนที่เวลาพูดเวลาคุยอะไรมีแต่คนรักมีแต่คนชอบนะคะก็สำหรับทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะให้คุณอ่ะพูดสิ่งที่ดีแล้วคนจะรักคุณเพราะว่าคำแนะนำอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่นักพูดมีเสน่ห์ที่คำพูดคำแนะนำก็คือว่าอะไรที่ควรพูดก็ให้พูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดบางครั้งคำพูดของคนมันก็เป็นได้ทั้งเสน่ห์หรือถ้าคุณพูดจาไม่ดีใส่ร้ายชาวบ้านมันก็เป็นเสนียดหรือถ้าคุณเป็นคนที่นิสัยขี้นินทามากมากเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยไม่จริงใจกับคุณเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเอาความลับของเขาอ่ะไปเล่าให้คุณฟังอ่ะคุณก็ต้องเอาไปเปิดเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นทรโข่งหมู่บ้านเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่ะเป็นคนที่ปากมากเนี่ยคือเพื่อนก็จะมองว่าคุณเหมือนทรโข่งหมู่บ้านแต่ถ้าคุณทำตัวน่ารักนะเป็นคนตลกใครอยู่ใกล้ก็หัวเราะใครๆก็จะรักคุณชอบคุณนี่คือคำแนะนำจากไพ่ทีนี้คือเอ๋จะมาดูความรักให้กับทีมเราจะมาดูดวงความรักให้ความรักให้กับทีมหมายเลขหนึ่งนะใบเดียวอันนี้เป็นจริงๆไพ่ใบนี้มันต่างจากไพ่ใบอื่นนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นเทวทูตเก่าแก่เป็นเทวทูตเก่าแก่ที่อยู่มาก่อนจะมีมนุษยชาติเกิดขึ้นบนโลกไพ่ใบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตขอพรน่ะมันจะเป็นจริงนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณใช้กรรมหมดหรือยังถ้าคุณหากคุณใช้กรรมหมดแล้วเนี่ยหากคุณใช้กรรมหมดแล้วนะพูดยังไงอะสิ่งที่ขอมันถึงจะได้เหมือนกับว่าคุณอาจจะไปทำกรรมทำแท้งมาหรืออะไรมาเนี้ยแล้วคุณขอเรื่องคู่บางทีอะมันก็อาจจะไม่เจอกัน
ไม่เจอกันแต่ว่าถ้าคุณใช้กรรมตรงนั้นหมดไปแล้วเงี้ยบางทีคุณก็อาจจะเจออาจจะไปเจอตอนอายุเยอะก็ได้นะคะทีนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะนางฟ้าโรแมนติกคำแนะนำนะคะ very soon very soon แปลว่าเร็วๆนี้เว้ยเร็วๆนี้จะมีผัวแล้วไม่ใช่เร็วๆคือเร็วๆนี้เร็วๆนี้โปรดติดตามเร็วๆนี้โปรแกรมหน้าอวตารภาคที่3มันจะเข้าปลายปีนี้สิใช่ไหมแล้วก็มีหนังแมททิกภาค4สิแมททิกภาค4ซูเปอร์อีโวลูชั่นหรืออะไรไม่รู้อะแมททิกภาค4คีนูรีฟคีนูรีฟนี่อายุจะ50แล้วมั้งคีนูรีฟเนี่ยอายุจะ50แล้วล่ะก็ยังต้องมาเตะต่อยอะไรเงี้ยผู้ชายหล่ออะถึงจะแก่นะมันก็ยังหล่อผู้ชายไม่หล่อต่อให้อายุ20 25บางทีผู้หญิงเขาก็ไม่สนค่านิยมของคนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ที่สิ่งที่แน่นอนก็คือเงินทุกคนชอบคนรวยเรามาดูทีมที่2ต่อนะคะโอเคนะเรามาดูทีมที่2เราจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมดเราจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมดก็7ใบ1 เราจะบอกว่าข่าวลือที่เกี่ยวกับคนคนนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยคนคนนี้นะเป็นคนที่รวยหน้าตาดีหล่อรวยและเขาก็ไม่ใช่ไทยแท้ด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนไทยลาวไทยพม่าไทยเขมรเวียดนามยวนอะไรแบบนี้คนคนนี้คือไม่ใช่คนไทยแท้นะไม่ใช่ไทยแท้อาจจะเป็นลูกผสมก็ได้อะแบบไทยจีนหน้ามันเลยออกแบบเนี้ยเป็นพวกลูกผสมหน้ามันเลยจะเป็นแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ใบแรกมาเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนดีแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยมีคนคิดร้ายเขาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีแล้วก็มีคนคิดร้ายเขาคนคนนี้มีเชื้อต่างชาติไม่ใช่ไทยแท้ไม่ใช่แล้วก็เขาเป็นคนที่พ่อแม่มีตังค์ด้วยนะแล้วตัวเขาเองเขาก็หาเงินเก่งเหมือนในอดีตเนี่ยเขาเคยเสียใจเรื่องความรักนะทุกวันนี้เหมือนเขาอ่ะก็รอให้เรื่องเลวร้ายมันผ่านไปเหมือนกับว่าฝนน่ะมันตกนะเว้ยแบบตอนเนี้ยคือฝนน่ะมันตกนะแต่ว่าเขาอ่ะก็คิดว่าพรุ่งนี้ฟ้ามันต้องใสเมื่อฟ้ามันใสเนี่ยค่อยไปแล่นเรือไปตอนนี้ฝนมันตกข้างนอกมันมีพายุถ้าแล่นเรือออกไปก็จมทะเลเขาคิดว่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอะไรๆก็จะดีขึ้นเองข่าวลือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเกิดมาจากความอิจฉาริษยาแบบอิจฉาแบบอิจฉาอย่างแรงเพราะคนคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็มีเชื้อต่างชาติเป็นคนหน้าตาหล่อด้วยเป็นคนผู้ถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าตาน่ารักถ้าเป็นผู้ชายก็จมูกโด่งตาโตถ้าเป็นผู้ชายนะเป็นคนจมูกโด่งตาโตหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะหน้าตาน่ารักหน้าตาบ้องแบ๋วหน้าตาเด็กๆก็เป็นคนที่
เขาเป็นคนคือมันเป็นพระสังฆราชขึ้นใบแรกเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีบอกได้ว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่คิดร้ายใครเป็นคนดีแต่ว่ามันมีคนที่คิดร้ายเขามีคนคิดร้ายนะคะทีนี้เราจะมาดูดวงความรักของคุณนะความรักของคุณในอนาคตใบเดียวค่ะได้ไพ่ Diet Terry Chase นะคะความรักของคุณในอนาคตก็คือการลดน้ำหนักนี่เป็นรูปพายผีเสื้อแก่คุยกับหลานว่าเอ้ยอย่ากินขนมมากให้ไปกินให้ไปกินมังสวิรัติให้ไปกินผักอะไรแบบเนี้ยความรักของคุณในอนาคตก็คือการรักตัวเองโดยการลดน้ำหนักค่ะทีนี้เราจะมาดูคำแนะนำด้วยไพ่โรแมนติกโรแมนแองเจิลโอ้ยอยากแต่งหน้าว่ะว่าจะอาบน้ำกินข้าวดูหนังThis card be the one you have already met the romantic partner you seek คำแนะนำของไพ่ก็แบบว่ามันจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกนะเหมือนกับว่าคุณอะเสน่ห์แรงมากเลยอยู่ดีๆก็มีคนมาชอบอะไรประมาณเนี้ยคือมันหมายความว่ามันจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกที่คุณจะมีอะไรดีๆเช่นไปเดินซื้อผักในตลาดแล้วมีคนมาขอเบอร์โทรศัพท์หรือไปฟิตเนสไปออกกำลังกายแล้วเจอผู้ชายหล่อล่ำมาขอไลน์มีผู้ชายหล่อล่ำมาขอไลน์แบบคุยกันไหมฉันอยากคุยกับเธออ่ะคุยกันนะอะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะมีช่วงเวลาดีๆนะที่ว่าจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจคุณค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่3นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด7ใบค่ะกองนี้น่ากลัวนะจริง 70-80% บอกได้เลยแบบ2ใบแรกนะเนี่ย8แล้วก็8ประมาณ 88% เรื่องจริงแน่นอนแล้วก็คนที่เขาเอาเรื่องนี้มาพูดอ่ะก็เป็นคนที่รู้อาจเป็นคนในบ้านเขาอาจจะเป็นเมียเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทเมียเจ้านายเพื่อนร่วมงานเป็นคนเอามาพูดโดยที่ว่าเขาเก็บเป็นความลับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่คนเขาเก็บเป็นความลับนะแต่คนที่เอามาปล่อยเป็นคนที่รู้ความจริงแล้วคำแนะนำนะฉลาดได้รู้มากได้แต่อย่าปากพ้อยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดมากแล้วจะเป็นอันตรายมาถึงตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปพูดมากมันจะมีอันตรายมาถึงตัวมันจะมีอันตรายมาถึงตัวก็คือฉลาดได้แต่อย่าพูดมากเป็นอินฟินิตี้เหมือนกับว่าความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็คือความไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันต์หมายความว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่คนที่เขารู้ความจริงเขาเอามาพูดแต่มันก็มีคนบางคนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อก็มีคนที่เขาเอามาพูดก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็คนที่เขาเอามาพูดก็เป็นคนที่รู้เหมือนกับว่าอาจจะใกล้ชิดกับทางนั้นหรือทำงานร่วมกันแล้วก็เรื่องนี้มันก็ยังมีคนแบบพยายามแบบ
แก้ข่าวอ่ะเหมือนกับว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่เคยซ้อมเมียไม่เคยตีเมียเป็นคนดีเลยประมาณเนี้ยแต่เมียนี่ช้ำประมาณว่าโดนชกอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราจะมาดูดวงของคุณนะคะเราจะมาดูดวงของคุณเราจะมาดูดวงของคุณในอนาคตใช้แค่ใบเดียวได้ไพ่เด็กนะคะดวงของคุณเราจะมาดูดวงของคุณในอนาคตนะคะใช้ไพ่ชุดนางฟ้าโรแมนติกอะโรแมนแองเจิลใบเดียวค่ะคือในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าไพ่ใบนี้มันไม่ได้หมายความว่าการเจอเนื้อคู่แต่เป็นรูปชายหญิงเจอกันแล้วก็พูดคุยกันหมายถึงการพบปะสังสรรค์การนัดเจอเพื่อนเก่าการคุยในอนาคตคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็ถ้าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะตั้งครรภ์หากคุณแต่งงานแล้วคุณมีดวงที่กำลังจะตั้งครรภ์ในอนาคตแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่4ค่ะเรามาดูทีมที่4นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด7ใบค่ะอันนี้ไม้กันหมาทำหุ่นเลขกันแบบว่า 90% เรื่องจริง 90% มันคือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเล่ห์เหลี่ยมกลโกงแย่งผัวชาวบ้านเมียน้อยเมียหลวงคือเราอยากจะบอกคุณว่าในบางครั้งอะนะไพ่มันก็ขึ้นสับสนแต่ไพ่มันขึ้นหมายเลข9เนี่ย9 9ภายในระยะเวลาภายในระยะเวลา7เดือนภายในระยะเวลา7เดือนเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะเป็นจริงเพราะว่าเขาก็มีการคำนวณอันนี้เป็นคนเป็นนักบัญชีนะอันนี้เป็นคนตั้งท้องต้องตั้งท้อง9เดือนถึงจะคลอดเหมือนกับว่า9เดือน9เหรียญหมายความว่ามันก็เกี่ยวพันกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินน่ะเรื่องเนี้ยมันไพ่มันขึ้นประมาณว่าสิ่งที่เขาลือกันน่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเนี่ยเรื่องเงินผลประโยชน์การใช้สุนัขรับใช้หมารับใช้หุ่นไล่กาหมารับใช้สุนัขรับใช้ไม้กันหมาเก้าเหรียญเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะเล่ห์เหลี่ยมกลโกงอิจฉาริษยาอยากจะได้หัวของชาวบ้านอยากจะได้เงินของชาวบ้าน
อยากจะได้ผัวของชาวบ้านอยากจะได้เงินของชาวบ้านที่เขาลือกันว่าคนคนนี้เป็นเมียน้อยอะจริงไหมคำตอบก็คือประมาณ90%นะจริงอีก10%ที่ไม่จริงก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่จริงในสิ่งที่เขาลือมาคือเรื่องที่เขาลือมาเนี่ยตรงเนี้ยจริงแต่อีกบางส่วนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าถามว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงก็คือจริงนะจริงประมาณ 90% ด้วยทีนี้เราจะมาดูอนาคตของคุณนะคะเราจะใช้ไพ่พลายผีเสื้อจำนวน1ใบเพื่อดูอนาคตได้ไพ่พระทิกแบบว่ามันแค่จะบอกว่าไอ้ที่คุณเจอตอนนี้มันก็แค่เป็นบทเรียนชีวิตแบบทดสอบชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีชีวิตใครโรยด้วยกลีบกุหลาบบางครั้งก็มีร้องไห้มีหัวเราะเจอคนดีเจอคนไม่ดีเจอคนมาหลอกลวงเจอคนช่วยเหลือเจอโอกาสที่ดีในชีวิตมีคนช่วยเหลือมันหมายความว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่โรแมนติกแองเจิลนะคะโรแมนแองเจิลนางฟ้าโรแมนติกขึ้นมา2ใบเลยในอนาคตเนี่ยคุณก็จะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็คุณน่ะเป็นคนที่มีเทวดาดูแลปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่เป็นนางฟ้า2คนนะคะคือคุณน่ะมีเทวดานางฟ้าคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีใครทำอันตรายคุณได้แน่นอนกลัวแบตมันจะหมดจังเลยเสียบชาร์จหน่อยแบบเรามาดูทีมที่5กันนะคะเดทดาบ no 2ใบแรกก็คือไม่เดทก็คือไม่100%คนที่ลือนี่เขาแต่งเรื่องนะแต่งเรื่องคือเราจะบอกว่ากองนี้เนี่ยนะมีผู้หญิงไม่ดีคนนึงอ่ะแต่งเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เหมือนเขาทะเลาะกันอ่ะเหมือนเป็นผู้ชายไปลบแล้วก็แพ้แล้วก็เขามีก็คือว่ามันเหมือนกับเจ้านายทะเลาะกับลูกน้องแล้วก็พอลูกน้องพอเจ้าเหมือนเจ้านายทะเลาะกับลูกน้องแล้วก็พอลูกน้องเนี่ยแค้นมากๆอ่ะพอลูกน้องแค้นมากๆพอเขามีจังหวะออกไปข้างนอกเขาก็เอาเรื่องที่เจ้านายอ่ะทำผิดกฎหมายมาแฉให้ตำรวจฟังว่าเนี่ยเจ้านายนะเขาทำแบบนั้นเจ้านายทำแบบนี้ทีนี้คำแนะนำของไพ่ชุดนี้นะมันเป็นหนึ่งถ้วยก็หมายความว่าคือข่าวที่คุณได้ยินมาเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยเอาเวลาเนี่ยคือจริงๆแล้วหนึ่งถ้วยมันก็หมายถึงmessenger จดหมายรักข้อการส่งแชทส่งไลน์มันหมายความว่าถ้าหากคุณอยากรู้ความจริงอ่ะคุณลองถามคนคนนั้นดูจะดีกว่าเพราะว่าคนคนนี้มีคนจ้องจับผิดเนี่ยเป็นนักสืบเอาไอ้นี่เลยนะ2 Face 2 Line 2 Instagram ก็คือว่าคนคนนี้มันมีคนจ้องจับผิดเขา
เพราะว่าเขาอ่ะเป็นราชาเหรียญแล้วก็คนที่นินทาเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานใฝ่สูงเหมือนกระต่ายอันหมายจันทร์เขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วก็อาจจะเลิกคบกันไปแล้วก็ได้เพราะมันเป็นไพ่เดทเป็นผู้หญิงแต่งเรื่องออกมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีค่ะเขาแต่งเรื่องออกมาเพราะว่าใส่ร้ายป้ายสีอ่ะทีนี้เราจะมาดูอนาคตคุณเราจะมาดูอนาคตคุณด้วยไพ่ไพ่ผีเสื้อเอ๋จะใช้แค่ใบเดียวนะ Springไพ่โรแมนติกแองเจิลโรแมนต์แองเจิลใช้ใบเดียวพอมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยเป็นเด็กอยู่ในดอกไม้อะเหมือนคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อะแล้วก็คุณต้องระวังหน่อยนะ Love yourself first เนี่ยก็คือการพบรักครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยก็คือในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะตกหลุมรักใครแบบในอนาคตเนี่ยคุณกำลังจะเจอใครบางคนที่ถูกสเปคคุณมากแล้วคุณก็ตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยต้องระวัง one night stand อะไรแบบเนี้ยซึ่งอันตรายมากนะอันตรายเป็นประมาณแบบอาจจะเสียตัวกระทันหันเสียตัวกระทันหันโดยที่ไม่ได้เตรียมกินยาคุมมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยอ่ะค่ะประมาณนั้นนะทีนี้เรามาดูทีมที่6นะคะจริงๆทำสัก5กอง6กองก็พอแล้วแต่ว่าเราทำหลายกองเพราะว่าเราคิดว่ายิ่งทำหลายกองอ่ะมันจะมีความแม่นยำมากกว่าทำแค่3กองนะใช้ทั้งหมด7ใบค่ะใช้ทั้งหมด7ใบค่ะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด7ใบค่ะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริง Queen of Swords ผู้หญิงคิดร้ายผู้หญิงไม่ดีมนุษย์ป้าคนไม่ดีอำมหิตอิจฉาริษยาแต่งเรื่องใจร้ายผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงแต่งเรื่องใส่ร้ายความอิจฉาริษยาหรืออะไรอะไรก็ตามนี้ล้วนเป็นเรื่องไม่จริงมีส่วนจริงก็อย่างแค่20% หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะว่านี่คือ0ขอบอกได้เลยว่าเรื่องที่คุณได้ยินมาเนี่ยนะจริงไม่เกิน 20% ความจริงมีไม่ถึง 20% มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยบอกได้เลยเนี่ยไปเนี่ย0เลยแล้วก็สร้างเรื่องสร้างบ้านแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งล้วนๆคนจิตใจดีอ่ะเขาก็จะไม่เชื่ออันนี้เหมือนความเป็นศัตรูการทะเลาะกันคนปล่อยข่าวเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใจร้ายปล่อยข่าวเป็นพวกคนไม่ดีผู้หญิงใจร้ายอาชญากรปล่อยข่าวมาจากความริษยาในความ
สวยและรวยมากอะไรประมาณเนี้ยต้นเหตุมันมาจากความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาล้วนๆที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยหน้าตาสวยหน้าตาหล่อกว่าอิจฉาที่เขาสวยกว่าอิจฉาที่เขาดูดีกว่าค่ะมาจากความอิจฉาล้วนๆทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคะเรามาดูสรุปอนาคตของคุณค่ะเวเกตเตเลียนกินเจอยู่หรือเปล่ากินเจกินมังสวิรัติทานอาหารแล้วก็นี่ได้แค่ฮันนีมูนจริงๆเอ๋มองว่าฮันนีมูนใบเนี้ยหมายถึงตกงานหยุดงานพักยาวนะก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคุณน่ะจะได้กินในอนาคตเนี่ยคุณจะได้กินเจกินมังสวิรัติหรืออาจจะควบคุมอาหารโดยการทานผักเยอะๆในอนาคตเนี่ยคุณจะทานผักเยอะเวเกตเตเรียนในที่นี้มันหมายความว่าให้หันมาทานผักผลไม้เยอะๆเพื่อสุขภาพส่วนอันเนี้ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวเช่นเขากำลังจะเปิดประเทศคุณอาจจะไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวระยองไปเที่ยวตรังไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะคะการท่องเที่ยวที่จะมาถึงในอนาคตก็จะมีเรื่องของ travel มาดูทีมที่7กันนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด7ใบหนึ่งเดี๋ยวสับใหม่ดีกว่าไพ่มันติดหนึ่งสองไม่ใช่เรื่องจริงบอกได้เลยสามโอ้มีน้ำท่วมบ้านด้วยสี่ห้าหกเจ็ดมันไม่ใช่เรื่องจริงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะสร้างความคับแค้นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไปโกงเงินเข้ามาฟันเขาแล้วทิ้งไปโกงเงินเข้ามาฟันเขาแล้วทิ้งไปทำร้ายจิตใจเขาทำให้เขาเนี่ยเสียใจไปกลั่นแกล้งเขาเขาก็เลยวางแผนที่จะเอาชนะนั่นเองมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะโดยที่เขาวางแผนร่วมกับเพื่อนๆเขาโดยที่คนที่โดนใส่ร้ายเนี่ยก็เป็นข้อซ้ำกรรมซัดราวกับฝนตกพายุน้ำท่วมเป็นกรรมเก่าที่เขาต้องเจอคนนั้นโดนเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าถ้าหากถึงถามถึงลุงพลแล้วสมมุติว่าเรื่องนี้หรือข้างบ้านเนี่ยคุณได้ยินข่าวว่าเฮ้ยข้างบ้านแม่งเป็นกระสือว่ะจริงไหมวะแล้วคุณดันมาเลือกกองเนี้ยเฮ้ยเขาบอกเขาลือกันว่าคุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านชื่อยายสายเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาลือกันว่าเป็นปอบเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วคุณดันมาเลือกกองเนี้ยมันคำตอบของไพ่นี้มันก็สะท้อนว่ามันเป็นกรรมเก่าของเขาเพราะว่านี่คือภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้ภัยธรรมชาติมาเกิดไม่มีใครอยากแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิมันเป็นกรรมที่ต้องเจอขอให้คุณเนี่ยทำจิตใจให้สบายไปเดินเล่นอยู่ไปเดินเล่นชมดอกไม้แล้วคุณน่ะก็จะค้นพบความจริงเองในอนาคตในอนาคตคุณก็จะพบความจริงได้ด้วยตัวเองทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณนะคะหนอนหนังสือในอนาคตคุณจะมีความสุขกับการอ่านหนังสืออ่านนิยายอ่านการ์ตูนอ่านนิยายออนไลน์เล่นเน็ตดูข้อมูลใน Google ค้นหาข้อมูลผ่าน Google อะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็นิวเลิฟค่ะในอนาคตเนี่ยคุณจะได้พบรักกับคนใหม่ถ้าคุณแต่งงานมีผัวแล้วเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะไปเจอผู้ชายคนใหม่ที่ถูกใจกว่าคนเก่าประมาณนั้นถ้าคุณมีเมียอยู่แล้วคุณอาจจะไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่สวยถูกใจมากกว่าคนเก่าเข้าตำราเจอไม้งามตอนขวานบินในบางครั้งไม้งามก็อาจจะไม่เอาขวานเก๋ๆนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยคุณจะไปเจอคนใหม่ที่เขาถูกอกถูกใจมากคุณเป็นคนที่ฉลาดชอบหาความรู้ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาตำราเป็นคนที่สนใจในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มไปเรียนพิเศษภาษาจีนเพิ่มไปเรียนทำดอกไม้ไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนทำซูชิไปเรียนทำขนมเค้กไปเรียนทำไอติมกะทิจะเอามาขายช่วงหน้าร้อนหรือคุณอาจจะมาเรียนดูดวงคุณอาจจะไปเรียนดูดวงเพิ่มไปเรียนโยคะไปเรียนภาษาสเปนหรืออะไรก็ตามที่ว่าคุณอยากจะเรียนหรือคุณน่ะอาจจะแบบอยากจะหัดทําข้าวมันไก่คุณก็เลยเรียนผ่าน YouTube ก็ได้ให้ YouTube เป็นอาจารย์มีหลายคลิปของอาจารย์คนนี้คนนี้คนนี้สอนสูตรนี้สูตรนี้คุณอาจจะมีความคิดว่าอยากจะเรียนทําอาหารก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตดูวิธีการทําการทําแกงอะไรแบบเนี้ยบางคนเขาผัดกะเพราแบบแห้งบางคนเขาผัดกะเพราแบบใช้พริกแห้งบางคนเขาผัดกะเพราแบบเฉะๆบางคนเขาผัดกะเพราแบบสูตรลับเฉพาะหรือบางคนเขาทำหมูกรอบเนี่ยเขามีวิธีของเขาบางคนต้องเอาไปตากบางคนไม่ต้องตากบางคนเอาไปทอดแล้วก็เอาไปอบแล้วก็ทอดก็คือคุณอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้วิชาการความรู้เข้ามาในอนาคตทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะของนี้น่าจะจริงกองเนี้ยจริง 100% คนที่ปล่อยข่าวก็จะเป็นพวกเมียน้อยเนี่ยนะคนปล่อยข่าวจะเป็นผู้หญิงเป็นมนุษย์ป้าเป็นเมียน้อยเป็นคนไม่ดีปล่อยข่าวจริงประมาณ 100% ส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากความอิจฉาริษยานั่นแหละถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยมันเต็ม10เลยก็คือจริง 100% ส่วนหนึ่งมันมาจากความอิจฉาริษยาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามทำตัวเงียบเก็บตัวอยู่กับบ้านโดยที่พยายามจะไม่ให้เรื่องเนี้ยมันกระจายแบบเขาก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ในสิ่งที่คนรู้ความจริงมีคนรู้ความจริงแต่เขาก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้โดยที่ว่าเขาคิดว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาคือเขาจะมองว่าใช่มันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวกูอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาอาจจะมีปัญหากับคนเนี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาไงมันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นคือคุณน่ะอย่าไปยุ่งจะดีกว่านะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นรสนิยมทางเพศชอบใช้แซ่ประมาณนี้แต่มันก็เป็นเรื่องของเขาทีนี้เราจะมาดูอนาคตของคุณนะคะเอ๋จะใช้ไพ่ Romance Angel นะคะใบเดียวค่ะ Honeymoon อีกแล้วขึ้นอีกแล้วฮันนีมูนในที่เนี้ยเอ๋มองว่าตกงานว่างงานพักยาวบริษัทให้ทำงานอยู่กับบ้านอะไรประมาณเนี้ยหยุดงานพักงานตกงานได้หยุดยาวนะกองเนี้ยนิวโฮมโอ้ชัดเลยเว้ยนิวโฮม
พายผีเสื้อจิ๋วนะคะย้ายบ้านนะคะก็ในอนาคตเนี่ยคุณมีดวงได้ย้ายงานย้ายที่อยู่ตอนแรกทำงานอยู่โรงงานแล้วตกงานก็เลยต้องย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะย้ายงานย้ายที่อยู่แน่นอนฮันนีมูนก็คือได้ฮันนีมูนกับจะได้ฮันนีมูนรอบ2นะคะเพราะว่าจะได้ฮันนีมูนรอบ2เพราะว่าตกงานเหมือนคลินิกศัลยกรรมในประเทศไทยพอเขาประกาศโควิดปุ๊บเนี่ยคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกศัลยกรรมอ่ะหลายแห่งเลยนะก็บินไปฉีดไฟเซอร์ที่เมืองนอกแล้วก็ฮันนีมูนเที่ยวอยู่อเมริกาบินไปฉีดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่อเมริกาบินไปฉีดไฟเซอร์ที่ประเทศนี้หรืออะไรก็ตามมันก็หมายความว่าเมื่อมันตกงานเนี่ยคนที่รวยอ่ะเขาก็จะใช้เวลาว่างเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาว่างเนี่ยกลับไปต่างจังหวัดเหมือนตกงานแล้วว่างไม่มีเลยทําก็เลยกลับไปต่างจังหวัดไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายหัดทําขนมครกหรืออาจจะหมายถึงการอพยพกลับถิ่นฐานบ้านเกิด New Home ค่ะการย้ายที่อยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีค่ะ